สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องSony A5100 นะครับตัวนี้กล้องที่ผมใช้นะครับถามว่าไอ้กล้องตัวนี้2019เนี่ยมันยังใช้ได้ไหมนะครับผมพูดเลยว่าแม่งก็ยังใช้ดีอยู่นะครับโฟกัสเร็วนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าที่มันทัดไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ตรงอื่นผมว่ามันก็เทพอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดเรื่องอมเหลืองนะครับเพราะว่าภาพอะถ้าถ่ายปกติมันจะอมเหลืองนะครับถ้าไม่ไปเซตค่ามันนะครับวิธีเซตค่าก็คือเราไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่ากล้องนะครับแล้วก็ไปที่เลข5นะครับหมวดเลข5เนี่ยติ๊กๆไป5เนี่ยถ่ายไปใน5 5นะครับแล้วก็สมดุลแสงสีขาวนะครับกดเข้าไปปั๊บทีนี้เราก็เลือกสำเร็จรูปได้นะครับแต่ถ้าจะตั้งเองนะครับก็ขวาไปทีนึงนะครับปุ๊บกดขวาไปทีนึงอย่างเงี้ยจึ๊กอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตารางขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกสมมุติผมเอาชมพูนะนี่เสร็จไปมันก็จะเป็นโทนอมชมพูนะครับเย้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้เซตค่าแล้วมันถ่ายออกมาแล้วมันเหลืองแบบผมเนี่ยอย่างรูปเนี้ยรูปเนี้ยมันเหลืองเว้ยนี่ดูดิดูในจออ่ะมันไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ครับแต่ผมตอนผมไปโหลดลงมือถืออ่ะเนี่ยอย่างจอเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหลืองเลยอ่ะเหลืองผิดกันเลยอ่ะเพื่อนดูสิเหลืองผิดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปรับค่าแก้เหลืองนะครับในSnapseed ดีกว่าครับปุ๊บวิธีก็ง่ายๆนะครับเครื่องมือนะครับปรับแต่งภาพนะครับอันนี้ก็ปรับสว่างปรับอะไรตามต้องการนะครับแต่ว่าโหมดหลักๆเลยอะความอบอุ่นนะครับตบไปทางฟ้าครับตบไปทางฟ้าเนี่ยเห็นไหมตบไปทางเนี้ยมันก็จะฟ้าให้นะครับทีนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะฟ้าขนาดไหนนะครับทีนี้เราก็มาปรับค่าอื่นนะครับอย่างเงาเนี่ยเงาก็คือตรงหน้าเราเนี่ยให้มันแบบชัดขึ้นนะครับไฮไลท์ให้มันแบบสว่างขึ้นหรือจะมืดลงก็แล้วแต่เรานะครับถ้ามืดลงอะเมฆมันก็จะเห็นชัดนะครับอย่างเงี้ยบรรยากาศให้มันเจ้มจนนะครับนี่เห็นไหมอิ่มตัวเห็นไหมถ้าอิ่มตัวเนี่ยฟ้าหนักเลยนะครับสวยงามนะครับคอนทราสต์ไม่ต้องเอาเยอะสว่างเยอะๆหน่อยเห็นไหมทีนี้มันก็แบบสว่างขึ้นเลยครับเนี่ยผิดกันกับไอ้ตรงนี้เลยนี่มันยังเห็นไหมสิอันนี้แบบฟ้ายังเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ฟ้าแบบนี่ไปแล้วนะครับก็แต่แล้วก็ถูกไปนะครับแต่ทิกอีกทิกนึงก็คือหน้ามันมืดนะครับสมมติเครื่องมือปรับเฉพาะส่วนนะครับจิ้มจุดไปตรงที่หน้าเรามันมืดๆอะตรงนี้ก็ได้แล้วปรับสว่างปั๊บแต่อีกทีตรงนี้ตรงเข่าตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นปึ๊บเห็นไหมมันก็จะสว่างนะครับปึ๊บดูเดี๋ยวผมซูมดู before afterนะbefore เห็นไหมฮะ after โอ้โหผิดกันเลยครับเดี๋ยวซูมให้ดูbefore after นะครับโอ้โหนี่นะครับคือการแก้สีเหลืองนะครับปรับแก้โทนเหลืองนะครับให้มันเป็นอมฟ้าๆหน่อยนะครับแล้วเขียวมันก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าใครใช้ Sony A5100 บ้างนะครับแล้วก็ติดเหลืองแบบผมไหมนะครับมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับเม้นบอกกันหน่อยโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ